ดีครับเราจะภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากของทรงเคลื่อนที่ ผมเลาะแนวตะเข็บเคลื่อนอุบลรัฐมาทั้งอำเภอหนองเรือครับ ครับเพราะว่าผมบ่ชินทางที่นี่ถ้าผมมาทางเดี๋ยวนะผมมีเรื่องก่อนถ้าผมมาทางถ้าผมไปทางขอนแก่นนะครับมันสิไกลมันต้องอ้อมไปอ้อมขอนแก่นแหละค่อยกลับมาคืออุบลรัฐตอนนี้ผมรัดออกจากหนองเรือออกจากบ้านดอนโม่งมาผมเคยมาทางนี่ครั้งหนึ่งแต่ว่าผมกับบ่ชินทางเท่าไหร่อ่ะครับบ่ชินทางพอมาครั้งเดียวก็หลงคือเขามันเป็นแนวอันนี้เป็นแนวตะเข็บร้อยต่อระหว่างเขื่อนอุบลรัฐนะครับเฮ้ยจ้าโอ้โหถนนมั้ยขึ้นบ่เอาเกือบเป็นเลื่อยอ่ะถ้าบ่เห็นรถสวนหน้าเมื่อกี้นี่เลื่อยครับเกือบเป็นเลื่อยอ่ะครับโอ้ตายก็ขับบ่เร็วนะครับอยู่40 50เองเอาอีกแล้วหัวไปทางนี้บ่ล่ะห่วยมันเป็นยังไงคือยังเลื่อยอยู่เรื่อยอ่ะหักศอกบ่มีแนวกันเลยอ่ะ2อันแล้วตายเลยโหมีแต่สิโอ้บ่เตือนเลยคนบ่แม่นพื้นที่บ่รู้แหละโอ้เนาะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะเฮ้ยพ่อแม่พระจันทร์กำลังขึ้นงามๆแต่ว่าด้านซ้ายมือนี่ผมมองไม่เห็นแต่ว่าน่าสิเป็นด้านซ้ายมือน่ะนี่บ้านเกิ้งน่าสิเป็นน้ำครับด้านซ้ายมือแนวตะเข็บเนี่ยน่าสิเป็นน้ำผมมื้อนี้มาทางชัยภูมิแล้วก็มาด่านอยู่ที่ด่านช่องสามหมอก็บ่เจอมาบ้านแทนก็ได้ไปเบิ่งก็ไปสำรวจตรวจตาเรื่องด้านบ้านแทนไปเบิ่งซากตรวจฉี่ตรวจเหี้ยวผู้ใดได้เบิ่งตอนท้ายทอดสดเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิเห็นแล้วเนาะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอาไม่ยังนอกบัดนี่อย่างนี้โอ้ก็คือไปแบบมันละมาร้อยไปเลยละมื้อนี้ก็เลยออกไปมองบ่เห็นเท่าไหร่แต่ว่าคาดว่าน่าสิเป็นเคลื่อนอยู่ซ้ายมือผมมองบ่เห็นเท่าใดสวัสดิ์ดานไอ้ถนนมันหักศอกอะครับมาครับนี่ผมเปิดไฟสูงหน่อยนะนี่บ้านดอนกอกอันนี้เอ้าเนี่ยๆนั่นแหละโอ้เราบ่มีบอกกันเลยเนาะว่าทางโค้งทางหยังโอ้เป็นแต่คันผู้เมามาวะเป็นแต่แหกโค้งนี่ให้ขนาดบ่เมายังสิแหกอยู่มาก่ะกำลังก่อสร้างถนนอยู่ทั้งหนองเรือก็มันล่ํามันล้อยมาเรื่อยแล้วจนค่ำมืดปื้ดตานะโอ้นี่ยังอ่ะยังบ่นี่ไฟบาดไฟวัดคือไฟอีหยังบ้านอีหยังเนี่ยมอเตอร์ไซค์เปิดไฟสูงพอเอ้ยไอ้ที่เปิดมันก็เหลียวไปเห็นแท้เปิดไฟสูงใส่กันขนาดเรียนแค่50 60โค้งแบบนี้มันโอ้เออขันมีไปทางโค้งสิก็บ่ว่าแล้วฮะก็สิระวังอยู่
เมื่อกี้นี่ม่านบ่มีไปทางโคกเลยเนาะคุณน่ะโอ้เขื่อนอุบลรัตน์เห็นละเห็นสภาพเขื่อนละเห็นละเห็นละอันนี้ทั้งเขื่อนแต่ว่าสิบ่รู้ว่าเห็นไฟเขื่อนละแต่ว่าผมบ่รู้ว่าเป็นทั้งอำเภอใดอ่ะทั้งซ้ายมือซ้ายมือสิเลาะโอ้เออคันจังซี่มันพ่อไปพ่อมาอยู่ก็เห็นน่ะหมายถึงว่าคันเห็นสัญลักษณ์ว่าทางโค้งทางหยังเนาะอ๋อนี่ครับนี่น้ำอยู่ติดถนนเนี่ยน้ำเคลื่อนนี่น้ำเคลื่อนติดถนนโอ้เอ้าเป็นอย่างคือเป็นเหลี่ยมๆมานี่ฮะโอ้ขับไปข้างบ้านมันมีตกเคลื่อนแดดแนวนี่ไฟก็บ่มีเฮ้ยโอ้เคลื่อนตัวนี่โอ้เคลื่อนซ้ายมือเคลื่อนเห็นอยู่ไกลๆนะเคลื่อนโอ้เห็นไฟอยู่พุ่นน่ะไฟจักสิอำเภออย่างแล้วบ่รู้คือกันแหละผมบ่เคยมายังเมื่อคืนเห็นไฟไกลๆอยู่มิดแมพพุ่นน่ะโอ้ยมันจะตกอืมคานี่ก็เปิดไฟสูงมาข้างซ้ายอีกละโอ้ไฟที่อยู่ไกลๆอำเภอหยังบู่นี่คือมันอีหยังบู่นี่แต่ว่าอยู่เคลื่อนล่ะฮะเนี่ยนี่ข้างหน้านี่เป็นน้ําอยู่ซ้ายมือผมนี่เป็นน้ําโอ้ก็มีรถมาหลายคือกันเนาะเปิดแต่ไฟสูงอ่ะแม่โอ้แสดงมันเฮ็ดใหม่นี่ผมบ่ได้มาโดนโอ้เป็นแต่ตกดีให้เนาะเออโอ้เคลื่อนครับโอ้เออเฮ็ดเหลี่ยมๆจังซี่นี่แหมคนเบิ่ง234คนมันก็ยังบ่ถึกเลยเนาะคือบ่คิวแน่มิดจัดเลยจะมือฟาดเรียบหมดเลยเนาะเอานี่ขึ้นผู้แล้วบัดนี้ขึ้นผู้ทางไหนอีกเนาะเนาะนี่ฮอดขึ้นผู้เด้อขึ้นผู้เอารถก็มีพ่อได้สวนทางอยู่ระยะทางจากตัวนี้เขาเขียนบอกว่าอุ๊ยๆ35กิโลตอนมันบ่ชินทางบ่เคยมาทีนึงหลายปีแล้วล่ะเคยมาเลยเสียงมาเอาซื่อๆล่ะซองเมืองไกลๆเอาผาสละโสดห่วยคือวางสันโน่เนาะมาเอาโอ้ก็มีรถล่ามาอยู่เอาเนี่ยคือเปิดไฟสูงมากพอโอ้เนาะเอาผาสละโสดโอ้ผู้บ่าวผู้สาวอ่ะเมื่อกี้เนี่ยสองคนเห็นหยังกันบุ่นี่สละโสดตินะมันยืนหอมแก้มกันยืนจูบกันตินะโอ้พุ่นน่ะทั้งไฟใหม่ป้าอ้อยโอ้อยู่ไกลพุ่นน่ะง่วงมืดเอาเนาะป่านผู้เฒ่าขับรถเอารถมานี่ไปเลยล่ะโอ้ยคือแคบแท้ค่อยขั้นเอาดิ้นนี่แคบให้เอาไม่ได้ยังอีกอ่ะมีหอดด้านเคลื่อนอุบลรัตน์18กิโลอันนี้มันเอียงเนาะนี่เนาะไม่เอียงอันนี้ข้าเจ้าเฮ็ดเอียงกันนะโอ้อุทยานโอ้อุทยานเอ้ามวนโอ้เป็นธรรมะยังมาเว้นหรอกเป็นธรรมะอยู่มันรัดมันนี่แหละบัดนี้รู้จักทางแล้วเป็นธรรมะเป็นธรรมะเที่ยวอยู่บรรยากาศมันสวยงามอยู่แม้ก็สิวางซั่นแต่ว่ายังมาขึ้นอันตรายบ่ชินทางเปิดไฟสูงนี่ยังสิก็บ่ออกมาใส่เนาะเป็นแต่แหกโค้งลงดีให้โอ้ด่านหมู่บ้านบ่เป็นด่านหมู่บ้านอันเป็นอุทยานคอยเที่ยวประจำเนี่ยก็วางสันแสดงว่าบ้านอยู่แถวนี้ครับท่านมายังมาขึ้นบนชิ้นทางเนาะคุณน่ะเห็นไก่ๆพูเห็นไฟริบลับอยู่เนี่ยนี่จะเป็นซีเมนต์หมู่บ้านอีหยังพวกนี้มันเป็นน้ำดิ
มันเป็นน้ำอะครับแต่ว่ามันเป็นอุ้ยเนี่ยห้าเมื่อตกใจเหมือนทักมาจอดที่ยังกูเลยหมาหัวใจหักภาพนึงได้โคตรเปลี่ยนอยู่นิ่มเคลื่อนโอ้สภาพถนนกะถนนก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามองหักศอกกับหักกวดมองกว้างกับกว้างอยู่เฮาบ่ชินทางบ่เคยมามันเคยมากกันบ่ชินพูนไฟใหม่ป่าเห็นไฟแดงหุ่นๆอยู่พุ่นกูได้เมาไปบ่ต้องมาหรอกทั้งนี้ละลายน้ำหลายอ่ะครับน้ำตะลิงเคลื่อนอยู่นี่น้ำหลายอ่ะเหี้ยน้ำไม่สภาพกันคันเป็นตอนกลางวันน่ะสิสวยงามแป๊ะๆต่างประเทศพุ่นแล้ววิวสวยงามขนาดนี้เอาผู้บ่าวผู้สาวเนาะขี่มอไซค์กอดแอวกันเนาะมาเที่ยวเนาะพูดเฮามันเฒ่าแล้วขี่บ่ได้หรอกเอาเด็กน้อยเอาผู้บ่าวผู้สาวขี่รถมาเลาะเขื่อนเลาะไปเลาะมาพอดีก็ได้ตัวแม่ออกจากบ้านตัวพ่อออกจากบ้านไปธุระพะนะขอ500พุ่นน่ะโอ้มองว่ามีน้ำผัดมีผัดมีแนวกันไอ้มองมีน้ำผัดว่ามีแนวกันโอ้ยว่าเห็นจังใดนี่ไหมข้างโค้งสีคือบ่เห็นไว้เนี่ยไม่ยังอ่ะเบ้านผู้เขาวงบ้านผู้เขาวงอู้อีกเกิ่งขึ้นแล้วโอ้บ้านผู้เขาวงโอ้เจ้ามีบ้านโอ้มีหอดท่าเรือมีท่าเรือโอ้รถไปจอดท่าเรือเลยเอาบ้านให้เจ้ายืนลงไปสัญญาณว่ามีองค์นึงหันครับสัญญาณขาดหายไหมตกใจเหมือนจังมาจะย่ำไหนตกใจเลยบางอีเกิ้งอีเกิ้งกำลังอีขึ้นอุ้ยคืนพระจันทร์สีเลือดทีแล้วจะฟังละครวิทยุยังเหมือนแรงนะโอ้ยหยาดครับนอนผ่าคุ้มหัวโดนพระจันทร์แดงแดงคุณเลยละครวิทยุเรื่องพระจันทร์แดงพระจันทร์สีเลือดโอ้ยขันจริงๆมีแต่นางผีทั้งนั้นแหละผีดูดเลือดเป็นเด็กน้อยเนี่ยย่านผีเราพอฟังหัวมันเลี้ยวคือย่านนั่งถือปองกับพ่อย่านผีมันแย่ย่านผีมันแย่ปองเคยคิดบ่เป็นเด็กน้อยเนี่ยนั่งไปตรงปองบ่ได้เด้ตรงซื้อปองซื้อหู้อันไม้ปูพื้นสมัยเก่ามันก็เป็นไม้มันเป็นไม้ห่างๆเนาะไปนั่งไว้ไปนั่งงานเฮ็ดดีเขาเจ้าไปนั่งงานเฮ็ดดีสมัยตะกี้ไปนั่งหันซ้อนเด้หันบวงหันบวงใส่ก้นถ้วยมันสิไปผู้ใดผู้นั้นแหละกินน้ำซั่วสิซั่วแจ้งตายพอดีเลยพอเลยเออ
กระม้วนนี่ล่ะไปกระมกในอีขามมกในบักขามมกในบักขามมกในบักแต่มกในบักคาหยำมกมันไปขุดไปขุดมันแก้วมันแก้วภาษากลางเขาเอิ้นมันเทศบ้านอยู่บ้านเอิ้นมันแก้วมกมันแก้วหนาวหนาวสิมันโอ้ยไปเบิ่งมาไปเบิ่งหนังแก่เขาได้ป่ะนี่หนาวหนาวย่ำหนาวหนาวสิเบิ่งหนังแก่เขาโอ้ยดังไฟเงินบาทหนึ่งซื้อตำมะคุ้งสลึงหนึ่งซื้อพัดมีสลึงหนึ่งหาซื้อต่างเก็บไว้บ้านนี้ก็แต่จานว่าไงสลึงหนึ่งตำมะคุ้งแต่ว่าเงินสลึงหนึ่งตะกี้เหรียญใหญ่ใหญ่ดิบ้านนี้ก็เพราะตำมะคุ้งเอาเพชรเพชรจังหน่อยมันค่อยได้กินโดนคันเอาบ่เพชรในข้าวเดียวมันก็หมดมีแต่ผู้ประสงค์สิกินแต่ว่าบ่มีผู้ประสงค์สิออกเงินหาซื้อตังหาซื้อตังกิน5คนพุ่นคันเอาสลึงหนึ่งก็สิกินอยู่ 2-3 คนมีแต่ผู้ประสงค์สิกินบ่มีประสงค์สิออกเงินว่าซั่นเด้อแม่แล้วก็ต้มอันนั้นบัดนี้ต้มบักเดือยต้มบักเดือยกินบักเข่งรู้จักบักเข่งบ่กินบักเข่งบักเข่งต้มบักเข่งบักเข่งหั่นถึงด้วยฟาดกับฟาดว่าสิมื้อทิ่มพุ่นละต้มบักเดือยต้มบักเข่งคั่วบักทั่วดินบักทั่วดินตะกี้คั่วทรายเด้บ่ได้อบจังซี่ดอกบ่ได้กินดอกโกแก่น่ะคั่วเอาถุงละสลึงห่วยแซ่บเลยอันในบักขามเนี่ยเขาขายเป็นจานเขาเป็นจานเป็นจานใส่จานไว้ในบักขามนะเด็กหน่อยสมือนี่บ่มีแควยำแล้วมันไปดัดฟันหมดสมไปดัดฟันบ่ได้ยำในบักขามบ่รู้จักรสชาติในบักขามอมสักวันอมจักหน่อยคันในคันแม่นในบักขานี่ครับเอาไปมกไฟแล้วก็มาทุบทุบดีๆทุบบ่ให้มันแหลกข้างดอกนี่ยำบ่ดีหมอลำตะกี้ถือกว่าหนังนี้ซุมื้อนี้หมอลำแพงกว่าหนังนี้ตะกี้ช่วงนึงมันมีหนังมาทำไรหมอลำหมดแล้วแจ่มจันทร์ภาพยนตร์ผู้แล้วเคยเบิ่งบ่แจ่มจันทร์ภาพยนตร์โกนจนาดให้เสียงภาษาไทยเหมือนยังท่านอยู่หนังเรื่องสุดท้ายที่ได้เบิ่งอยู่สมัยเรียนอยู่ม.ศ.5จุฬาตีคูนผู้ใดเคยได้เบิ่งหนังเรื่องจุฬาตีคูนบ่แต่จําบ่ผิดสรพงษ์แสดงกับหนังเรื่องนึงที่ไปเบิ่งแล้วโอ้ยพอไอ้จนได้หายน้ําไผ่สีทองสรพงษ์หักเลือดสรพงษ์กับสุพรรณสาว่าแสดงจำได้ป่ะสรพงษ์ก็เขียนจดหมายหานางเอกแล้วก่อไผ่มันสิมีก่อไผ่มีกระตอบมีกระท่อมแล้วก็เขียนจดหมายแล้วพระเอกเป็นวัณโรคตายประมาณนี้ละมั้งถ้าถามว่าข้ารักมากแค่ไหนจะขอให้สัจจาประสาซื่อหัวใจพร้อมถอดวางกลางฝ่ามือแล้วยื่นถือให้นางอย่างเต็มใจก็เขียนได้แค่นี้และที่รักมันฮึไม่ยังอ่ะมามันให้หนักกระมนทนไม่ไหวเนี่ยไผ่สีทองอ่ะสรพงษ์อ่ะจำได้ปะจุฬาตีคุณกันว่ามันสรพงษ์นะจุฬาตีคุณแต่ว่าหนังเรื่องไผ่สีทองนี่เบิ่งจำบทกวีเนี่ยที่สรพงษ์เขียนหานางเอกเนี่ยบัดนี้พอเขียนไปกะหักเลือดออกมาใส่กระดาษมั้ยกระดาษขาวๆมั้ยห่วยจำได้คักกว่านั้นแล้วนี่แหละมีโอกาสที่นั่งกินข้าวเล่าฟ้อมหลังให้ฟังไปเบิ่งหนังโอ้ยพลอยไห้ข้าเจ้าไห้ก็จะคว้างสิเหลือหรือไห้แม่งน้ำกันเลียดทวนพระเอกกับถ้าไปเชื่อย่ำคันเป็นหนังบู๊กอ่ะพูดละบัดนี้พระเอก
รถตำรวจมากไอ้เฮ้สมัยตะกี้เห็นตำรวจนี่พากันเฮ้ในหนังสู้มือนี่เห็นตำรวจเว้ยพออยากหักต่างกันบ่ตะกี้นี่คันอยู่ในหนังนี่คันฝ่ายพระเอกใกล้สีแพ้แน่จักหน่อยนี่มันสิเป็นจังซั่นได้บัดนี้บัดนี้ก็เอารถใส่รถมาได้มันรถตำรวจใส่รถกิ๊บขับเข้ามานี่ฝุ่นนี่คุ้งมัดเลยฝุ่นน่ะโอ้ยพอไอ้บัดนี้เฮ้เลยแล้วมันพร้อมใจกันเฮ้ได้ซุ่มเบิ่งบัดนี้มีความสุขสมัยตะกี้ปืนก็ใส่ปืน M16 กันละปืนสั้นมันมีดอกปิ้วปิ้วพูดแล้วภาคเสียงปืนน่ะให้เว้าไปผู้เดียวกันได้บ่ซั่นนี่อ่านดอกคอมเมนต์น่ะอ่านบ่ได้มันอันตรายทางมันบ่ดี ให้เว้าไปผู้เดียวบาดก่อนให้เว้าเรื่องหนังกันเรื่องหนังเรื่องใดอีกมั้ยหนังอ้อมผาก็มีหนังอ้อมผาก็มาดูสมัยตะกี้ไอ้พวกดาดอนดอนอีดอนแดดอีสานสาวสี3สลึงเสี่ยงบัวอายสาวเออซุบนี่ถ้าเจ้าดังขนาดนี้โอ้ยอยากเห็นขนาดสาวสี3สลึงไงเสี่ยงบัวอายสาวจนเฮ็ดสบู่จนเฮ็ดเสี่ยงบัวสบู่เสี่ยงบัวอายสาวพุ่นเนาะสาวสี3สลึงดอนแดนอีสานพูดหน่อยๆเสียงยังไงว่าโอ้ยตะกี้ออกมาเขาจะออกมาน้ำเพชรพินทองเด้ดอนแดนอีสานไม่เห็นว้ายผู้ใดได้ถ่ายรูปครับตะกี้มันบ่มีถ่ายได้จับมือได้เบิ่งหน้าเขียนจดหมายใส่วิธีเขียนจดหมายแต่ว่าผมเป็นหน่อยโอ้ยมันเปิดแม่ยังไฟสูงบุ5ฟาดมันนี่เออตะกี้เขียนจดหมายเป็นดอกเล็กน้อยอยู่ผมท่านเด้ท่านเขียนจดหมายหาผู้สาวเด้สมัยตะกี้ท่านพากันเขียนจดหมายเอาดอกจดหมายหาผู้สาวเขียนแล้วฉีกทิมแล้วเขียนอีกมันบ่งามย่านเขาบ่อ่านเขียนเราพับมุ้ยอีพอฮึอื้อเตาเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่ามันเตาอย่าถอยก่อนว่ามันผีหลอกซะทีล่ะเดี๋ยวนะโอ้ยบ่ลงดอกย่านเตาคักๆโตบ่ไงเตาบ่ลงย่านถ้ามันเตาเจ้าเนี่ยแห่งบ้านผู้คำเบาพร้อมโอ้ยว่ามาคนขิงลุกบ่ลงไปดีกว่านั่นวัดพร้อมเว้ยเยอะคือมันลงตัวพอดิลงก็บ่เอาดอกกะว่าสิยกไปแล้วก็สิเอาไปลงน้ําคือเก่าหั่นล่ะย่านรถเหยียบเออแต่ว่าย่านบ่เอาเฮ้ยเกือบมันลงยังวะขี่มาจังได๋เป็นวัดเสยบัดนี้แม่ถอยแล้วเถอะโอ้ยขึ้นได้ท่านพี่หลอกเฮ็ดจังได๋สิบ่ไหลให้ที่พ่อมื้อแรงบ่ย่านนี่ตำรวจย่านนี่พี่หลอกคนนี้นั่นให้เนาะไปบ่ต้องมาอยู่วัดพร้อมเนาะเฮ้ยบ่มาคนขิงลุกผู้ฟังคนขิงลุกนําบ่ล่ะขนาดผมยังคนขิงลุกเลยเกือบมันคิดว่าท่านบางนึงหั่นน่ะบ่ทับปิ้วเวินมาล่มเย็นมือยีวายพรสิบ่ไหลไฮแลนด์ขึ้นรถพุ่นติบนซักพุ่นติเออเกือบเป็นสแมนตัวนี้เป็นเพิ่นเฮ็ดให้เห็นเนาะผีหลอกเต่าคักๆเต่าตัวบักใหญ่เต่าตัวทอโอ้ตัวทอจานพุ่นแล้วฮอดใสบุ๊บนี่ยินดีต้อนรับสู่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วเออใครเนี่ยมีไฟแล้วล่ะแจ้งแล้วบ่เป็นหยังแล้วสบายบ่ฮอดใส่บ่วงนึงหันลืมแล้วบ่ฮอดเรื่องเสี่ยงบัวไอ้สาวถ้าเจ้าก็มานํากันนพดลหลวงพ่อก็มาเด้สมัยนั้นเพลงนั้นกําลังดังดึ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 ฟังเสียงแขนแสนเปลี่ยวอยู่เดียวโดดอกคนโสด
ฮอดใส่ละฮอดเคลื่อนอุบลรัฐโอ้ฮอดแล้วครับนี่ขายปีกกระทรวงนี่นี่ผมมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วสบายเหลืออีก22กิโลผมก็ฮอดบ้านแล้วโอ้รัดใกล้กว่าไปทางขอนแก่นแต่ว่ามันแห่งเพิ่งเป็นตะย่านมันต้องมาเนี่ยมือเว้นเอาจะมาเนี่ยมือแรงมันไปทางไหนตรงไปสิก็จะมาเนี่ยจะมาเนี่ยมือแรงเอามันเป็นตะย่านกระทาพี่หลอกเฮ็ดไซบ้างหนึ่งหันเห็นบ้างนั่นน่ะตะกี้มันก็มีสนธิสมมาตรอยู่น้ำพระเจ้าดอนแดนอีสานก็สิมาเปิดมาครับพ่อยายนพดลหลวงพ่อนเทพพ่อนก็มาอยู่ตอนหลังนี่เทพพ่อนนี่มาอยู่ตอนหลังก็มีนิ้งนองใหญ่หนาย่านจอยจุกจิกชุดข้าเจ้าละบ่ได้มาฟังเพลงสิมาเบิ่งแต่ตลกตลกพ่อใหญ่นิ่งหนองมาล่างอยู่บ้านคนที่เสียไปแล้วนี่เพิ่นเอิ้นมาล่างมาล่างพ่อใหญ่นิ่งหนองนะมาเบิ่งพ่อใหญ่นิ่งหนองได้ความรู้เด้ได้พญาได้ความรู้เบิ่งได้คําเว้าคําจาน้ําเพิ่นน่ะเป็นเหตุข้องเหตุ12ข้อง14เพิ่นเก่งอ่ะเพิ่นเก่งเรื่องเราเนี่ยผู้เฒ่าเขาฮอดใส่แล้วบ่ดิฮอดอีหยังมันคือตรงไปจังได๋ปุ๊บบัดนี้งงอยู่ซะนี่เซางงอยู่ดอกเพราะว่าเห็นแล้วเห็นถนนแล้วถึงบ้านแล้วยังบ่ทันได้ถึงอยู่ครับอีก22 23กิโลใครอยู่มาทางนี้แต่ว่าสิได้หาซื้อแนวไปกินได้อยู่บ้านมีแนวกินได้บัดนี้โอ้ได้น้องงัวอยู่ลืมตัวล่ะซื้อน้องงัวมาอยู่2กิโลเออสิเอ้าเปิดไฟสูงอีกน้อบัดนี้สิได้กินน้องงัวล่ะฮอดใส่แล้วน้อบัดนี้เออๆฮอดเท่านี้เดี๋ยวสิไปหารอเบิ่งแนวกินก่อนถ้ามันมีเด็กๆนี่ว่ามีแต่แนวกินสำเร็จเขากี้เมื่อกี้เขากี้ที่เขากินอิ่มไม่ได้กินเขาเลยเจ้าเมียบ้านมันเหรอฮะเจ้าเมียบ้านมันเลยล่ะฮะมียังให้กินนั่นไปก่อนกินกินยังความมันแล้วก็ยังบ่ยากดอกแต่ว่ามันฮอดถนนใหญ่แล้วก็เอ้าช่วงนูล่ะมากับเช่าย่านหยังแล้วล่ะบัดนี้มันเป็นถนนใหญ่เหรอย่านได้บักนึงหั่นล่ะย่านอยู่รถเป็นไงรถอ่ะติดบ่ ติดบ่ทั้งคนน่ะรถติดฮอดใช้แล้วทั้งพี่น้องทั้งกรุงเทพฯอ่ะติดฮอดใช้แล้วบ่ได้ถามสมเด็จอยู่ถามน้องไปฮอดใช้ละบุ่นเดี๋ยวช่วงไปขึ้นเขานี่มันสิบ่มีได้บัดนี้ผมสิขึ้นเขาผู้พ่านเด้บัดนี้มันสิบ่มีสัญญาณก็สิยุติการให้ทอดตอนขึ้นเขา 3:00 นพอกันมั้ยเด้อแต่นี่ถ้าถึงแยกอุบลรัตน์นะครับเออเนี่ยถ้าไปหนองบัวลำพู67แต่ว่าผมว่าไปฮอดหนองบัวผมไปฮอดนนสัง21กิโลผมไปบ้านผมอีก21กิโลนี่ป้ายอยู่ข้างๆอีก21ประมาณ24 25กิโลล่ะประมาณพอไปนนสังมันสิฮอดก่อนบ้านผมของผมออกไปทั้งหนองบัวลำพูแต่ว่ายังบ่ทันได้ฮอดนี่ก็แม่น้ำสีขามนี่คือแม่น้ำพ่องห่างจากต้นห่างจากนาเขื่อนประมาณสัก200เมตรนี่ล่ะเนี่ยนี่น้ำพ่องนี่สะพานขามน้ำพ่องขามแล้วถ้าเลี้ยวขวาไปทางอำเภอน้ำพ่องตรงไปนนสังซ้ายมือห้วยซ้ายปั๊มปตท.ปั๊มสุดท้ายของเขื่อนอุบลรัตน์นี่อยู่ซ้ายมือยู่ตรงนี้มันสิมีรีสอร์ทอยู่ตรงนึงอ่ะอยู่ตรง3แยกตรงหัวมุมถนนแต่ว่าบ่รู้คนติดอ่ะครับ
คนหลายหลายใส่บริการผมเงือดเขาเจ้าสั่งได้คนติดเงือดเงือดเงือดตอนแรกคนก็เริ่มว่าเป็นว่าคนบ่มีก็มีอยู่มีอยู่เอ้าบ่หนึ่งหัน21บ่ฮอดบ่นี่นนสัง23แห่งไก่เท่าใดนนสังแห่งไก่เท่านี้ป้ายอยู่ไก่นนสัง21บ่ฮอดไก่ๆนนสัง23พะนะเออเขียนป้ายก็ได้เนี่ยรีสอร์ทอยู่ซ้ายมือครับอยู่ข้างหน้าแล้วงงงงรีสอร์ทเขาเจ้าสั่งแล้วคนติดอ่ะแต่ว่าก็เอ้ามันยังไงอีกอ่ะนี่แหละเนี่ยมาหาแลนพากันเนี่ยมาขึ้นคนติดการสร้างสถานที่พักอาศัยให้คนติดมันเป็นเรื่องธรรมดานี่ต้องมันมีทั้งศาสตร์และศิลป์น่ะบ่สามารถตอบได้แล้วคนก็มาพักหลายพร้อมตอนแรกผมก็เบิ่งก็แบบบ้านๆสิได้เสียเงินมาพักเบิ่งจักมื้ออยู่ว่ามันเป็นจังได๋คนคือจังหลายซั่นน่ะนี่ๆๆซ้ายมือนี่นี่สเต็กยังลิตเติ้ลเอียงนี่ลิตเติ้ลบ็อกซ์นี่แม่เอองงสิได้มานอนเบิ่งจักมื้ออยู่แหละมันเป็นหยังคนคือจังติดคนคือจังหลายเทศนาเออศึกษาเนาะมันบอกบ่ถูกจังที่เพราะว่ามีทั้งศาสตร์และศิลป์บัดนี้หมู่หลายเด้แม่ถนนเส้นนี้บัดนี้บ่ญาติเด้ผีหลอกก็ได้หมู่หลายเออผู้ใดบ่สะดวกก็จะฟ้าเบิ่งได้บัดนี้ออกไปก่อนก็ได้บัดนี้ผมมีหมู่หลายแล้วบัดนี้หมู่ใช้ถนนใช้รถใช้ถนนหลายๆแล้ว18กิโลครับถึงบ้านอ๋อจริงๆแล้วประมาณ18กิโลครับถึงบ้านอ๋อครับคุณยังหยุดขับรถดีๆนะครับเออครับบัดนี้หมู่หลายแล้วพุ่นน่ะวันนึงบ่มีหมู่เนาะย่านเนาะแซงเก็บบาทก่อนเออเขามาติดไฟเหรอตัวล่ะตะกี้บ่มีไฟเอาเจ้าสิเลี้ยวติเอาเลี้ยวซะซั่นเจ้าสิเลี้ยวสิเลี้ยวคาราโอเกะเออการไปเที่ยวคาราโอเกะก็เงินเจ้าอยู่ผมก็ได้บ่เที่ยวดิเสียดายเงินคาราโอเกะเคยไปเทื่อนึงอุ๊ยมันให้สั่งอันนั้นสั่งอันนี้มันว่ามันสิได้กินข้าวเที่ยงอยู่พะนะว้าบ่กินข้าวเที่ยงได้ใช่มั้ยพอเฮาไปนั่งปึ๊บไปมันเทิงกินข้าวเที่ยงอยู่พะนะเอาลงสู่สร้างหยังเราบ่กินบัดนี้โหนาเว้าแม่เลยบ่ไปเที่ยเลยเด้เสียเปรียบเสียเปรียบเด็กเสิร์ฟถ้ากินข้าวน้ําเฮาวันนี้แม่โหนาป๋ายังบ่ได้กินข้าวเที่ยงอยู่พะนะเว้าแม่แต่จะสร้างหยังอยู่คือบ่กินซะเด้สร้างอันให้แน่สร้างอันนี้ให้แน่พะนะโอ้ยบ่ไปแล้วโอ้แซงก่อนลืมแซงก่อนแซงก่อนเราแซงอันขึ้นไปข้างบนนี่ชาวมีสัญญาณนี่ขึ้นเขาแล้วผมจะขึ้นเขาผู้พ่านเราได้นี่อันนี้ขึ้นเขาผู้พ่านขึ้นผู้พ่านนี่แหละผู้เก่าผู้พ่านครับอุทยานแห่งชาติผู้เก่าผู้พ่านครับจังหน่อยกับที่สวนกับรถขนหินรถขนหินนี่แหละรถขนหินมาเบรกแตกอยู่นี่แหละครับจังหน่อยก็มาจัดงานอยู่นี่อำเภอศรีบุญเรืองเองอีกจัดงานเองกูนี่โอ้ยอันนี้สบายนี่ทั้ง